เหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่ชลบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวตายผมนึกเหตุการณ์เอาขวดตีหัวกันเลยเนี่ยค่ะจูจูชายคนหนึ่งมากับหญิงสูงอายุลุกขึ้นมาเตะก้านคอใครเนี่ยน้องไบนี่ค่ะสองคนนั่งกันอยู่ก่อนแล้วนี่ค่ะชายเสื้อขาวเฮ้ยเสร็จแล้วจบเหตุการณ์นี้หญิงสูงวัยกับชายเสื้อขาวก็จ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วเดินไปขึ้นรถเก๋งขับออกไปเลยค่ะคนที่นั่งอยู่ไปมองหน้าอะไรเขาไหมไม่รู้ที่มาที่ไปแต่คู่ชายเสื้อขาวกับหญิงสูงอายุเนี่ยมานั่งทานอยู่ก่อนแล้วอีกคนนึงเดินมาสั่งและนั่งลุกขึ้นมาแล้วเตะก้านคอกันเลยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกสงสารคนที่นั่งอยู่เลยน้องใบค่ะนี่เดี๋ยวเกิดเหตุแบบที่ไหนเนี่ยที่เอาขวดผัดตีกันอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ